นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันหัดนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกช่วงระยะที่เราฟังธรรมนั่งภาวนานี้ให้พากันปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจะเป็นความดีใจเสียใจยุ่งเหยิงในใจอย่างไรก็ตามเวลานี้ให้สลัดอารมณ์ที่ค้างอยู่ในจิตใจออกไปเมื่อเรานั่งเรียบร้อยก็ให้ตั้งใจรำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ให้น้อมเข้ามาในใจของเราไม่ให้ส่งไปภายนอกแล้วก็เอาคำว่าพุทโธพุทโธนี้เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าให้เราเอามาเตือนใจพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ท่านอยู่ได้เฉยๆก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นตั้งอยู่ในการทำบุญให้ทานรักษาศีล5ศีล8ศีลอุโบสถไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนามาเป็นอสงไขยอสงไขยบุญบารมีในใจของพระพุทธเจ้าจึงเต็มบริบูรณ์ขึ้นมาชาติปัจจุบันนี้ท่านนั่งภาวนาวันวิสาขะเดือน6เพ็ญใต้ต้นไม้โพจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม่เราท่านทั้งหลายเมื่อเลื่อมใสในคนพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสในพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ดีที่จริงไม่มีศาสนาอื่นใดจะดีเท่าเทียมทันจึงได้ทำตามพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อการไหว้พระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็นั่งกรรมฐานนี่แหละไม่มีอะไรสิ้นเปลืองเรียกว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นเอากายวาจาใจเอาตัวเราทั้งหมดนี่แหละบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ถ้าเรารวมจิตใจของเราลงไปในใจได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรืออุบายอื่นใดก็ตามเอาใจของเราให้สงบระงับได้อันนี้แหละปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นทานศีลภาวนาบารมีสิบบารมีสามสิบทัศน์ก็ดีรวมมาก็อยู่ที่ดวงใจตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนเลิกละความโกรธความโลภความหลงในใจของเราออกไปได้ย่อเป็นบุญในใจทำตามพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าบอกล่างสั่งสอนไว้เมื่อว่าภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกใจคนเรานี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นธรรมดา แ
เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาให้มีสติคอยระวังอยู่ไม่ให้ใจคิดออกไปภายนอกให้ใจระลึกอยู่ภายในตัวภายในใจนี้เวลาเราฟังธรรมอย่างเดียวถ้าใจสงบเราก็ฟังธรรมอย่างเดียวก็ใจสงบก็อยู่ได้เป็นสมาธิภาวนาแต่ว่าถ้ามันสงบลงไม่ได้ยังมีอาการคิดไปตามอารมณ์ภายนอกอยู่ก็ให้กำหนดลมหายใจด้วยกำหนดคำว่าพุทโธด้วยฟังธรรมด้วยอาการสามอย่างนี่แหละให้รวมลงมาโสดวงจิตดวงใจของเราในเวลาปัจจุบันนี้จิตใจของเราจริงๆนั้นไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตไม่ได้อยู่ภายนอกตัวจริงความจริงมันอยู่ภายในแต่กิริยาอาการของจิตมันแสดงออกไปภายนอกคิดไปโน่นคิดไปนี่มันเป็นลมๆแรงๆอย่างนั้นแหละถ้าเราไม่ตามมันไปตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ในตัวในใจของเรานี่แต่เดี๋ยวมันก็มาเท่านั้นเพราะมันหมายไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ไปคล้ายกันกับโลกกับตาของเรานะมองออกไปภายนอกก็เห็นโลกไกลเท่าไรก็โลกเห็นแต่เราจะไปเข้าใจว่าตาไปไม่ได้ ตามันอยู่ที่เก่าแต่มันมองเห็นเหมือนกับไปโลกกับตาของเราอยู่ที่นี้ไม่ได้ไปจิตนี้ก็เหมือนกันมันจะเคลื่อนไปไหนมาไหนก็ตามมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเมื่อเรารู้จักที่ตั้งรู้จักที่สงบก็ให้มาสงบนึกอยู่เจริญอยู่ที่นี้นอกจากอุบายธรรมต่างๆที่เรานึกเราเจริญมันสงบได้ก็ให้เอาอุบายนั้นเลยร่างกายของคนเรานี้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ เรามากำหนดความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของเราให้เห็นว่าตัวเรานี้ถ้าจะว่าถึงความแก่ความชราที่มันปิดบังเรามองไม่เห็นทุกวันคืนเดือนปีตั้งแต่เราเกิดมามันแก่ชราเคลื่อนที่มาอยู่โดยลำดับแต่ภาษาโลกสมมติโลกเขาไม่ว่าแก่เขาสมมติไปอีกอย่างหนึ่งนอนแล้ว ผมงอกฟันหลุดเมื่อหนังมังสังเหี่ยวแห้งไปมาทางไหนไม่ได้เขาก็เรียกว่าคนแก่นอนจึงเป็นคนแก่ถ้ามันเป็นไม่แก่ไปแต่เมื่อเด็กเมื่อหนุ่มมันจะไปแก่เป็นคนแก่ได้หรือความแก่มันก็เป็นไปอย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นมันติดบังจึงจำเป็นต้องนั่งภาวนาให้ใจสงบตั้งมั่นจึงจะมองเห็นได้ถ้าใจเราสงบตั้งมั่นเป็นดวงเดียวเห็นร่างกายของเรานี่แหละความแก่ก็เต็มตัวอยู่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเต็มตัวมีตาก็เป็นโรคในตาจักขุโรคโคโรคในตาโสตะโรคโคโรคในหูมีว่าร่างกายภายนอกภายในมันเป็นโรคได้ทุกอย่างเพราะมันมีตัวแล้วมันก็เกิดโรคได้ให้เจ็บมาโลว่าร่างกายของเรานี่ก็เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บมีความแก่เป็นธรรมดาหนีให้พ้นความแก่ไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาในรูปร่างกายนี้หนีไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหนีไปไหนเด็กๆก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้เด็กบางคนก็ตายแต่เล็กแต่น้อยก็มีร่างกายอยู่ที่ไหนก็มีพยาธิโลคาที่นั้นเหมือนกันเลยมีเล็กที่ไหนก็มีสนิมเกิดขึ้นที่นั่นได้ร่างกายของมนุษย์นี้
ต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อแก่ชราแล้วสิ่งหนึ่งที่หนีไม่พ้นก็คือว่าความตายโลกร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของทนทานยั่งยืนเตอะชั่วฟ้าดินสลายเลยมันชั่วระยะใต้ร้อยปีนี่แหละมันจะต้องแตกต้องทำลายเป็นอยู่อย่างนี้หน้าที่ของเราที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเลิกจากการทำบุญให้ทานเลิกจากรักษาชิ้นห้าชิ้นแปดเลิกจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเลิกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับเราก็ต้องเลิกทำโบราณเขาสอนไว้ว่าถ้าน้ำขึ้นมาแล้วก็ให้เลิกตักถ้าน้ำแห้งไปแล้วมันไปตักไกลคือขณะใดเวลาใดที่เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในใจของเราแล้วให้รีบทำอย่าไปรอผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรายังเด็กยังหนุ่มก็ทำเวลาปฏิบัติในเวลายังเด็กยังหนุ่มนี่แหละไม่ต้องรอให้มันแก่ชราถ้ามันแก่ชราขึ้นมาแล้วหูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหนักเข้าจิตใจก็ฟั่นเฟือนบางคนแล้วทำอะไรไม่ได้จะไปฟังเทศน์ฟังธรรมจะไปวัดวาศาสนาก็ไปไม่ไหวเพราะว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาบ้างหรือว่าแก่ชราเสียแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าส่วนอื่นแก่ก็ยังชั่วถ้าหากว่าหูแก่หรือว่าหูตึงหูไม่ได้ยินหูมันแก่ฟังเทศน์ฟังธรรมไม่รู้เรื่องแล้วก็แย่ไปเลยฉะนั้นในเวลาที่เราอยู่ดีสบายโรคภัยไข้เจ็บจะมีบ้างก็ยังไม่รุนแรงร่างกายสังขารแม้จะแก่ชราไปบ้างแล้วก็ยังพอทำได้ปฏิบัติได้นั่งสมาธิภาวนาได้ก็ให้นั่งให้ทำประกอบกระทำจนจิตใจดวงนี้มาโลมาแจ้งมาสงบระงับเป็นสมถกรรมฐานเป็นสมาธิภาวนาเรียกว่าสมาธิอย่างต่ำสมาธิอย่างกลางสมาธิอย่างสูงสุดบังเกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราได้เมื่อใดเวลาใดนั่นแหละเป็นผลเป็นอานิสงส์ในการที่เราปฏิบัติบูชาภาวนาอันการภาวนานั้นคือเราฝึกจิตฝึกจิตนึกน้อมแต่ในสิ่งที่จะทำจิตใจของเราให้สงบเตือนใจของเราอยู่ทุกเวลาไม่ให้ประมาทให้มีสติระลึกอยู่เราเห็นคนเกิดก็ให้เอามาเตือนใจเราเมื่อเราเกิดมามีความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้เมื่อเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาเตือนเราให้ได้หรือไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้ในโรงพยาบาลมีเยอะแยะก็ให้เอามาเตือนใจของเราว่าอย่าเข้าใจว่าเราไม่เจ็บไม่ไข้วันหนึ่งเวลาหนึ่งข้างหน้าตัวเรานี่ก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเตือนจิตใจนี่ไม่ให้ประมาทจิตใจจะได้ภาวนาพุทโธในใจให้มันต่อเนื่องอยู่หรือจิตใจสงบระงับแล้วใจดวงที่สงบระงับก็จะได้เย็นสบายไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความโกรธไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความโลภไม่ต้องเล่าร้อนด้วยความหลงไม่เล่าร้อนในที่ทั้งปวงมีพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพุทธคุณเป็นที่อยู่ใจเราอยู่ในคนพระพุทธเจ้าจริงๆใจเราอยู่ในคนพระธรรมจริงๆใจเราอยู่ในคนพระสงฆ์จริงๆนั่งที่ไหนโยที่ไหนก็ภาวนาในที่นั้นตั้งโยในคนพระพุทธเจ้าคนพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ใจเราลำลึกถึง
เมื่อใจเราลำลึกถึงอยู่น้ำใจโมโหโทโสพุ่งซ่านลำคาญก็ย่อมหายไปจะเหลือแต่ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาใจจิตใจตั้งมั่นแล้วท่านว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จทุกอย่างทุกประการเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ย่อมมีความภาคความเพียรความพยายามในการจะปฏิบัติบูชาทำความเพียรละกิเลสสติก็จะได้เป็นมหาสติขึ้นมาเป็นมหาสติปัฏฐานเพราะมีสติอันเป็นใหญ่ไม่ว่าอะไรระลึกได้ระลึกทันระลึกอยู่เตือนจิตเตือนใจของเราอยู่เมื่อเตือนใจนี้ได้อยู่จิตใจมันก็ตั้งมั่นเชื่อแน่แน่วแน่มั่นคงใจที่ฟุ้งซ่านลำคาญไม่สงบจิตใจดวงนี้เมื่อมีสติเตือนใจอยู่เสมอใจดวงนี้ก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสมาธิคือเป็นคนมีจิตใจอันหนักแน่นมั่นคงทำสมาธิภาวนาก็สงบระงับได้คือว่าใจหนักแน่นมั่นคงใจหนักแน่นเหมือนแผ่นดินท่านกล่าวให้ทำใจมั่นคงเหมือนแผ่นดินธรรมดาแผ่นดินนั้นนานๆจะสั่นสะเทือนทีหนึ่งถ้าตามธรรมดาแล้วใจเองคนเราทำมั่นเหมือนแผ่นดินทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรก็จะได้รับความสุขความสบายไม่หวั่นไหวสั่นคลอนแล้วว่ามั่นหนักเหมือนแผ่นดินใครจะว่ายังไงยังไงก็รับฟังแต่ไม่ไปโกรธไปโลภไปหลงกับบุคคลผู้ใดให้ใจเราตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่เรียกว่าใจเป็นสมาธิสมาธิหมายถึงใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นได้จิตใจคนเรานี่ก็มีปัญญาปัญญามันก็เกิดขึ้นที่จิตที่ใจสงบตั้งมั่นถ้าจิตดวงนี้ไม่หยุดไม่อยู่วุ่นวายไปภายนอกหลงไหลไปกับโลกรสกลิ่นเสียงเลยไม่มีปัญญามีแต่ความโกรธมีแต่ความโลภมีแต่ความหลงมีแต่โมโหโทโสไม่นั่งภาวนาไม่เดินจมกลมไม่ภาวนาพุทโธก็เลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงถ้าเราภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจตั้งใจในใจได้อยู่ทุกเวลาจิตใจเราจะเย็นสบายเป็นสุขความทุกข์จะไม่มีในใจนั้นมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่มีเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมเจ้าอยู่ในใจพระสังฆเจ้าอยู่ในใจทานอยู่ที่ใจศีลอยู่ที่ใจสมาธิปัญญาอยู่ที่ใจเชื่อว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรารวมจิตรวมใจของเราให้สงบตั้งมั่นได้ใจเราก็เยือกเย็นสบายเป็นสุขไม่มีความทุกข์ประการใดทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าคนพระอยู่ในใจใจของเราอยู่ในคนพระมีพระอยู่ในดวงใจเรียกว่าพระภายในพระภาวนาเธอจิตสงบระงับตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีจิตไม่เพ่งภายนอกจิตรวมเข้ามาอยู่ในตัวอยู่ในใจดูกายดูใจของเราอยู่ทุกเวลากายของเราส่วนที่เป็นธาตุดินเหมือนกับดินภายนอกร่างกายสังขารเราที่มีหนังหุ้มอยู่อันนี้เรียกว่าธาตุดินมีกระดูกเป็นของแข็งมีเนื้อหนังมังสังหุ้มห่ออยู่ในธาตุดินนี้ก็มีธาตุน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองจนถึงน้ำเหือน้ำไข่น้ำโมดน้ำโมด
ก็เต็มอยู่ในตัวเราตัวเรานี้ก็คือว่าธาตุน้ำนั่นเองในร่างกายนี้มีความร้อนมีความอบอุ่นร่างกายนี้ก็คือธาตุไฟลมพัดผ่านไปมาในร่างกายสังขารจนถึงลมหายใจเข้าออกก็คือธาตุลมนั่นเองร่างกายตัวตนคนเราที่สมมติว่าเป็นตัวเราของเราก็คือจิตมาหลงสำคัญผิดคิดว่าธาตุดินเป็นเราธาตุน้ำเป็นเราธาตุไฟธาตุลมเป็นเราเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ธาตุทั้งสี่นี่แหละมันเจ็บไข้ได้ป่วยจิตนี้ภาวนาละไม่ออกก็เลยมาสำคัญว่าเราเจ็บเราไข้เราไม่สบายเราทุกข์เราเดือดร้อนแท้จริงธาตุดินเขาเดือดร้อนต่างหากธาตุน้ำธาตุไฟเขาเดือดร้อนต่างหากธาตุคือขันห้าอายตนะทั้งหลายเขาวุ่นวายเดือดร้อนใจคนเรามันมายึดถือต่างหากถ้าไม่ยึดถือแล้วมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนเคยดินมันเจ็บก็ให้ดินมันเจ็บไปจิตใจเราเป็นผู้รู้อยู่ยาได้ไปยึดเอาถือเอาความยึดถือนี่แหละมันเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ในโลกก็คือมันทุกข์ในใจทุกคนนั่นเองถ้าจิตนี้มากำหนดพิจารณาเห็นได้ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่ตัวเราความเห็นว่าตัวเราของเรามันเป็นความเห็นไม่ตรงทำความเห็นใหม่ว่าถึงเป็นตัวเราก็เป็นโดยสมมุติให้มันเป็นถ้าแท้มันไม่ได้เป็นอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของเราเราบอกได้ว่าฟังหรือว่าอย่าเจ็บอย่าแก่อย่าตายบอกไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละท่านว่าฝึกวิชาปล่อยวางไว้สิ่งใดมันห้ามไม่ได้บอกไม่ได้ก็อย่าไปยึดไปถือมันเกิดที่ไหนก็ดูให้มันแจ้งในใจมันตั้งอยู่อย่างใดก็ดูให้มันแจ้งในใจแล้วมันแตกมันดับไปก็มันเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเรื่องสมมติในโลกจิตของเราก็ภาวนาอยู่เย็นสบายใจอยู่พุทโธอยู่ในใจเกิดใจสว่างไม่เดือดร้อนวุ่นวายเราจิตภาวนาจิตเมตตาภาวนาแก่ตนแล้วเมตตาตนเมตตาแก่สัตว์เมตตาแก่คนอื่นแรกต้องเมตตาจิตใจของเราไม่ให้วุ่นวายไปที่อื่นให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจนี้จริงๆเมื่อตั้งมั่นลงไปได้มากเท่าไหร่ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารก็บังเกิดมีขึ้นในจิตในใจนี้คำว่าอุปทานความยึดถือเป็นทุกข์เมื่อยึดร่างกายตัวตนสัตว์บุคคลอย่างนี้ก็เป็นทุกข์คำว่ายึดถือเนี่ยอย่าว่าเป็นมันอยู่ในตัวเราเลยอย่างว่าคนอื่นสิ่งของภายนอกมันอยู่นอกหรือคนอื่นอย่างนี้มันก็เป็นคนละตัวแต่ว่าถ้าคนไหนที่เรายึดว่าเป็นลูกเต่าล้านเหลนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจริงๆแล้วเราจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นพัดพากจากตัวเราไม่ให้สิ่งเหล่านั้นจากเราไปมันได้เมื่อใดคิดดูแต่ว่าตัวเรานี้นั่งฟังธรรมอยู่นี่ภาวนาพุทโธอยู่บางคนก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นไม่เหลือแล้วยังเหลือแต่เราบางคนก็ยังญาติกาวงศาญาติพี่น้องบางคนก็ตายจากกันไปมันบอกได้ที่ไหนนั่นแหละถ้าไปยึดถือมากเท่าไรก็ทุกข์มากเท่านั้นถ้าไม่ยึดถือภาวนาจนมีปัญญารู้เท่าทันทำจิตทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนได้ปัญญาความรู้ในทางพุทธศาสนาเกิดมีขึ้นในใจของเราแก้ไขใจหลงนี้ละใจหลงออกไปให้หมดสิ้นก็จะเกิดเป็นใจรู้ใจฉลาดใจสามารถอาถรรพ์ขึ้นมาในดวงใจ
ป็นจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนทั้งที่มันอยู่ในร่างกายสังขารนี่แหละเพราะปัญญาญาณอันวิเศษรู้เท่าทันว่าเป็นตัวเราของเราโดยสมมุติเป็นตัวกูของกูโดยสมมุติเท่านั้นสมมุติให้เป็นธาตุแท้ความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินภายนอกมันเป็นของใครธาตุน้ำภายนอกมันเป็นของใครธาตุไฟธาตุลมภายนอกมันเป็นของใครมันเพียงสมมติให้เป็นเท่านั้นกายวาจาจิตของเรานี้ก็เป็นที่มาอาศัยไม่ใช่เป็นของเราแท้มาอาศัยรูปร่างอันนี้บำเพ็ญปฏิบัติบูชาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้ละความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาอันมีอยู่ในตัวมีอยู่ในใจนี้ให้มันเบาบางหมดสิ้นไปที่เอาจริงๆก็เอาจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเอาจิตใจที่ละความโกรธได้เหลือแต่จิตใจที่ผ่องใสสะอาดเอาดวงใจที่เลิกละความโลภความอยากกิเลสตัณหาออกไปเหลือแต่ใจที่ผ่องใสสะอาดละกิเลสความหลงจนหมดแจ้งสว่างเอาใจบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นที่ภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีทำให้บังเกิดมีขึ้นจนจิตใจสงบสงัดละความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจเราได้ใจเราก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายหรือว่าร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บก็ไม่ใช่จะไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายเธอร่างกายเขาเจ็บก็ให้เขาเจ็บไปเราช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยไปกินยกกินยาไปมันหายก็สบายไปถ้าว่ามันไม่หายมันจะตายก็ตายก็ทำยังไงได้ไม่ใช่เราฆ่าให้ตายมันจะตายเองมันก็ทำใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจเราใสสะอาดตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ในดวงใจของเรานี้ดีกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดเราไม่ต้องไปจับตรงนั้นทำตรงนี้ให้สิ่งนั้นเป็นไปตามใจหวังของเราอย่างนี้อย่างนั้นทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์มาทำความเพียรภาวนาจำแรกละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของเราออกไปที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือตัดละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจของพระองค์หมดสิ้นไปพร้อมทางวาสนากิริยากายวาจาอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเมื่อว่าพระองค์ละสิ่งที่ไม่ดีออกไปยังเหลือแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดจึงให้เชื่อว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัทธาเทวมนุษย์สารนังเป็นผู้สอนของมนุษย์และเทวดาโลกวิทูพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกภายนอกไม่ว่าโลกภายในโลกกิเลสตัณหาพระองค์ก็ยิ่งรู้โลกเพื่อนแผ่นดินพระองค์ก็รู้ไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เมื่อว่าพระองค์แจ้งโลกแจ้งธรรมแจ้งหมดทุกอย่างทุกประการจนได้ญาณอันวิเศษละกิเลสในใจของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปได้และยังสอนสาวกทั้งหลายมนุษย์ก็สอนเทวดาก็สอนอินทร์พรหมยมยักษ์ก็สอนสอนให้ภาวนาทำความเพียรละกิเลสเมื่อท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์พุทธบริษัททั้งนักบวชนักบ้านในสมัยนั้นตั้งแต่เท้าพญามหากษัตริย์ลงมาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสได้สำเร็จ
เป็นพระโสดาสำเร็จเป็นพระสกิทาคาสำเร็จเป็นพระอนาคาสำเร็จเป็นพระอรหันตาที่นาศชีวิตแตกดับก็เข้าโซนิพพานอันเป็นสถานที่ไม่กลับกอกหลอกลวงมีความสุขสบายอย่างเดียวความทุกข์หมดไปแล้วพระองค์ต้องการจุดนี้ที่ตัดพระธรรมเทศนาทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสเอาจนให้มันหมดไปสิ้นไปอย่าได้ถอยความเพียรเมื่อความเพียรความหมั่นความขยันของคนเราบังเกิดมีขึ้นในตัวในใจได้แล้วนั่นแหละเป็นทางที่จะพ้นทุกข์เมื่อมีความอดความทนความเพียรปัญญาความรู้ความฉลาดนั้นก็มีขึ้นมาที่นั้นมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตาแก่ตนแก่คนแก่สัตว์มีมุขเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันก็เกิดขึ้นในใจที่มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัตินี้เองมันไม่ภาวนาจากที่อื่นไม่มีเทพดาอินทร์พรหมยมยักษ์ที่ไหนเอามาให้มันเป็นการประกอบกระทำของเราท่านทั้งหลายทุกคนโดยเฉพาะคือว่าการภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นข้อแรกอะไรอะไรกระทบตากระเทือนหูก็ไม่หวั่นไหวไม่หลงไหลเพราะว่าทำใจให้สงบอยู่ตั้งมั่นอยู่เพียงเพ่งเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าเกิดมาก็ทุกข์อย่างนี้อีกความแก่เป็นทุกข์ถ้าแก่มาก็เป็นทุกข์อย่างนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ก็คือว่าเจ็บมันเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าตายแล้วมันเป็นทุกข์ก่อนจะตายนั้นแต่ว่ามันทุกข์ที่สุดทุกข์จนกระทั่งจิตใจอยู่ไม่ได้ในร่างกายตัวตนนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่เกิดมาว่าทุกข์ขนาดนอนในเสื่อในหมอนมันก็ยังไม่ทุกข์เท่าวันใกล้จะตายเวลาใกล้จะตายเวลาคนเราใกล้จะตายนั้นท่านว่าทุกข์ที่สุดทุกข์จนกระทั่งอยู่ไม่ได้จึงเรียกว่าตายไม่ใช่ว่าตายแล้วมันไปทุกข์อันตายแล้วไปทุกข์ตกนรกอเวจีไปเกิดในที่ทุกข์นั่นก็คือว่ากรรมของตัวเองทำมาอย่างไรเราจะไปตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งอันส่วนที่พระองค์ทรงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์เพราะว่าความเจ็บปวดทุกขเวทนาในเมื่อเวลาความตายจะมาถึงจริงๆนั้นแสนสาหัสทนไม่ไหวแต่ถ้าใจของเราตั้งมั่นมีสติมีสมาธิมีปัญญารอบโลอยู่ในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราในตัวข้าของข้าตัวกูของกูอะไรต่อมิอะไรเหล่านี้เลิกละออกไปได้ใจก็สะดวกสบายแน่แน่มั่นคงแล้วจะเดินนำไปฝึกฝนอบรมจิตใจของตนอยู่ที่ไหนจะทำสมาธิภาวนาที่นั่นสอนจิตสอนใจของเราให้สงบระงับในที่นั้นๆและความรู้ความเข้าใจมันก็ไม่ใช่ว่ามาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นที่ใจที่มีความพักใจเอาใจใส่ในข้อปฏิบัติของตนอยู่ตลอดเวลาเพ่งมองแต่ในทางที่ดีมีประโยชน์จิตใจก็ยันเข้มแข็งสามารถอาจหันแต่ก่อนเราทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจขึ้นมามันทำได้ความเกลียดละไม่ได้แต่ว่าถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆมันเป็นของละได้ใครก็มีเหมือนกันแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าความเกลียดความโลภความหลงมันก็มีเหมือนกันแต่เมื่อพระองค์มาภาวนาทำความเพียรละกิเลสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ลดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้นความแก่โลภหลงมันก็อยู่ไม่ได้เพราะใจไม่หลงแล้ว
ใจลูกแย่งแทงตลอดในธรรมฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญอีวังก็มีด้วยประกาลักษณียะถาวะลิวะหาปุลาปาลิปุเรนติสะขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปิอิทธิตังตัตตังตุมหังจิตตเมวะสมิตสะโตสะเทปุเรนติสังกัปปาจันโทปันนาลาโสยะถามันมิโสติวะโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันโตสัตตโลโกวินัสโตมาโตภวัตวันตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง